ค่ะอุปกรณ์ที่เคเจใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นเชือกฟอกนะคะเชือกฟอกจะใช้2เส้นคู่แบบนี้นะคะถ้าเป็นรวมกันแล้ว2เส้นคู่นะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ3เกือบ4มิลลิเมตรนะคะใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะใช้2เส้นคู่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นจะใช้เข็มเบอร์5มิลลิเมตรนะคะ 5.0 มิลลิเมตรนะคะถ้าเป็นเข็มสีทองก็จะเป็น 8/0 นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวกระดุมตัวนี้นะคะเคเจไม่แน่ใจว่าไซส์อะไรนะคะนี่เราก็จะมีเป็นลิปบิ้นนะคะลิปบิ้นตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1นิ้วนะคะ KJ คิดว่าน่าจะ1นิ้วนี่ใช้1นิ้วนะคะ KJ ใช้ทั้งหมด4เมตรนะคะ3เมตรครึ่งถึง4เมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวกั้นลายเข็มปลายไหมแล้วก็จะมีเป็นด้ายสีเดียวกับสีนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาไว้เย็บตัวนี้แล้วก็เข็มเย็บผ้านะคะเข็มเล็กๆนะคะอีก1นะคะยังไงแล้วเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่ขึ้นไป10โซ่นะคะโอเคค่ะนี้หลังจากที่เราได้ครบ10โซ่แล้วนะคะส่วนเพื่อนๆก็จะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าถ้าอยากได้ไซส์ใหญ่กว่าของ KJ จะต้องถักกี่โซ่ถ้าอยากได้ไซส์เล็กกว่าของ KJ จะต้องถักกี่โซ่นะคะก็คือตัวแพทเทิร์นตัวนี้ให้เพื่อนๆนะคะในขั้นตอนการถักโซ่นะคะให้บวกครั้งละ4หลังจากได้จำนวนความกว้างที่ต้องการแล้วนะคะก็ให้บวกเพิ่มไปอีก2ก็คือ4บวก2สมมุติว่าเพื่อนๆของ KJ อย่างนี้นะคะก็คือ4 2ครั้งก็คือเป็น8แล้วก็บวกอีก2ก็จะได้เป็น10แถวแบบนี้นะคะไม่งงนะคะก็คือถ้าอยากได้ให้มันสูงกว่านี้ก็เพิ่มไปอีกครั้งละ4ละ4นะคะหลังจากได้ความสูงที่ต้องการก็ให้บวกเพิ่มอีก2โซ่ประมาณนี้นะคะโอเคต่อไปแถวที่1นะคะให้เราถักโซ่1หลังจากนั้นให้เราถัก x ลงไปนี่นะคะนี่ตรงอันนี้โซ่1โซ่ที่2ถัก x ลงไปค่ะสำหรับมือใหม่ให้มาร์ก x แรกไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปให้ครบจำนวน 10x นะคะโอเคค่ะนี้หลังจากที่ถักครบนะคะ 10x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวที่1นะคะต่อไปแถวที่2ถึงแถวที่23เราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือถักโซ่1พลิกชิ้นงานหลังจากนั้นถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแบบนี้นะคะจำนวน 10xโอเคค่ะนี้หลังจากที่ถักครบ 10x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะในแถวต่อไปแถวที่3ถึง23นะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2ก็คือให้ถักโซ่1พลิกชิ้นงานถัก x ไปจำนวน 10x นะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักนะคะมาจนครบ23แถวแล้วนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรนะคะส่วนเพื่อนๆก็จะมีคำถามว่าถ้าถักอยากได้ใหญ่กว่านี้ให้เพิ่มกี่แถวนะคะก็คือของ KJ ตรงนี้นะคะ KJ จะถัก5ชุด5ชุดก็คือ4 5 20หลังจากนั้นบวกเพิ่มอีก3นะคะก็คือให้4บวกเพิ่มครั้งละ4หลังจากได้ขนาดความสูงที่ต้องการความยาวที่ต้องการแล้วให้บวกเพิ่มอีก3แถวนะคะประมาณนี้ก็คือ4บวก3นะคะไม่งงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาถัก x นะคะวนรอบ
ชิ้นงานแบบนี้นะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะมือใหม่รักให้มาร์กหลักสุดท้ายไว้นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถักโซ่1นะคะหลังจากนั้นถัก x ลงไปนี่นะคะตรงนี้ถัก 3x นะคะแล้วก็ให้มาร์ก x แรกไว้นะคะหลังจากนั้นถักเพิ่มอีก 2x ค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็จะได้3 x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักนะคะจำนวน 20x นะคะแบบนี้นะคะนี่เราจะถักแบบนี้นะคะมาจนถึงนี่นะคะตรงนี้นะคะนี่มันจะมี3หลักตรงนี้อันนี้ก็คือหลักของแถวแรกอันนี้หลักที่2เราจะถักนี่นะคะมาจนถึงหลักที่3นับจากฝั่งนี้นะคะนับแล้วก็จะได้20หลักนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราถัก x นะคะครบ20หลักแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะมีคำถามว่าของเพื่อนๆถักไซส์ใหญ่กว่าของ KJ จะต้องถักกี่หลักคะแบบนี้นะคะก็คือให้เพื่อนๆยึดง่ายๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่ถัก 3x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะช่องแรกตรงนี้นะคะให้ถักนะคะ x ลงในทุกๆหลักนะคะจนถึงหลักที่3นับจากฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราจะมีนี่นะคะอันนี้คือหลักแรกอันนี้คือหลักที่2และหลักที่3เราจะถัก x นะคะมาจนถึงหลักที่3เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะถักขนาดใหญ่กว่าของ KJ นะคะกี่แถวก็หลังจากถัก3x ลงในตรงนี้แล้วนะคะให้ถัก x ลงในทุกๆหลักนะคะมาจนถึงนี่นะคะหลักที่3นับจากฝั่งนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะถัก 3x นะคะลงไปตรงนี้นะคะในหลักที่2อันนี้หลักที่1หลักที่2นะคะเราจะถัก 3x ลงไปค่ะ1 23แบบนี้นะคะหลังจากนั้นฝั่งนี้เราจะถัก x นะคะทั้งหมด 10x ค่ะนี่นะคะให้สังเกตดีๆนะคะฝั่งนี้นี่มันจะมีอีก1หลักนะคะนี่อันนี้คือหลักแรกถัก x ลงไปค่ะ1 2 3 4 9นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะได้ทั้งหมด 10x นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตนะคะฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะถัก 3x ใช่ไหมคะเราก็จะถัก 3x ลงไปตรงมุมตรงนี้ด้วยนะคะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแบบนี้นะคะ นี่แบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมเราจะถักทั้งหมด 20x นะคะแต่ของใครที่ไซส์ใหญ่กว่าของ KJ ก็ให้ถัก x นะคะลงไปจนถึงหลักที่3นับจากฝั่งนี้นะคะให้สังเกตฝั่งนี้นะคะอันนี้คือหลักที่1 2และ3นะคะนี่ให้ถัก x นะคะมาจนถึงหลักที่3ตรงนี้นะคะนับจากฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี้หลังจากที่เราถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักแล้วนะคะของ KJ ก็ครบ 20x แล้วนะคะถักมาจนถึงนี่แถวที่3หลักที่3นับจากฝั่งนี้นะคะต่อไปเราจะถัก3x นะคะลงไปในหลักที่2ตรงนี้ให้มันตรงกันนะคะเห็นไหมนี่มันจะตรงกันนะคะก็คือเราจะถัก 3x ลงไปค่ะ1 2 3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะจำนวน 10x นะคะในฝั่งนี้นะคะ
1 2 3 4 5 6 7 9แล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็น10พอดีนะคะ 10x แบบนี้นะคะนี่ถักวนรอบแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหรือว่าคิดง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวแพทเทิร์นของตัวกระเป๋าอะมันจะเป็น4ชุดนะคะชุดละ4หลักชุดละ4หลักนะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะถักตัว x ตัวนี้นะคะบวกลบคูณหารแล้วให้ได้เหลือชุดละ4นะคะง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่เราถักตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนๆจะไม่ถักเหมือนของ KJ ก็ได้แต่ถักยังไงก็ได้นะคะให้ตัวจำนวนหลักวนรอบชิ้นงานตัวนี้หารแล้วให้ได้4ให้ได้พอดี4หลักนะคะประมาณนี้เพราะว่าตัวแพทเทิร์นของเราจะใช้ทั้งหมด4หลักต่อ1ชุดนะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่เราได้มาร์กไว้นะคะแบบนี้ส่วนมือใหม่เคเจแนะนำให้มาร์กหลักสุดท้ายไว้นะคะเห็นไหมคะตัวซีเลื่อนห่วงกับตัวหลักสุดท้ายมันคล้ายๆกันนะคะแบบนี้นี่โอเคค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มในส่วนของตัวกระเป๋ากันนะคะเริ่มต้นในแถวแรกให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไป3โซ่ค่ะ1 2 3แล้วก็ให้เพื่อนๆมาร์คโซ่ที่3ไว้นะคะสำหรับมือใหม่หลังจากนั้นเราจะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะวนรอบชิ้นงานนี่นะคะเราจะถัก F นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกที่เราได้มาร์กไว้นะคะก็คือตรงโซ่3ตรงนี้แบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเพื่อนๆมือใหม่มาร์กหลักสุดท้ายไว้นะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะนี่แถวที่1ของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่ต่อไปแถวที่2นะคะเริ่มต้นให้เพื่อนๆนะคะถักโซ่ขึ้นไป1โซ่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถัก x ลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป2โซ่แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาร์คโซ่ที่2ไว้นะคะตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปถัก 1F ลงไปนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2ค่ะหลังจากนั้นถัก F ลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F นะคะลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเว้น1หลัก
ถัก F ลงไปในหลักถัดไปค่ะหลังจากนั้นถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปถักโซ่2กั้นค่ะแล้วก็ถัก F ลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ถักอีก 1F ลงไปในหลักถัดไปนี่นะคะก็จะได้1ชุดแบบนี้นะคะโอเคเคเจจะถักให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเว้น1หลักถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปถักโซ่2กั้นค่ะแล้วก็ถักอีก 1F ลงไปในหลักเดิมแล้วก็ถัก 1F ลงไปในหลักถัดไปนี่นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่หลังจากนั้นเห็นไหมคะเราก็จะเหลือหลักสุดท้ายพอดีนะคะนี่แบบนี้เราก็เอาหลักสุดท้ายออกหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่2ที่เราได้มาร์กไว้ในตอนแรกแบบนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราจะถักซีเลื่อนห่วงอีก1ครั้งนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถัก X ลงไปนะคะตรงช่องตรงนี้1X หลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะ1 2แล้วก็มาร์กตรงโซ่ที่2ไว้นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก F ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ1Fแบบนี้หลังจากนั้นถักโซ่ขึ้นไป2โซ่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 2F นะคะลงไปในหลักเดิมในช่องเดิมตรงนี้นะคะหนึ่งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเว้น4หลักนะคะ1 2 3 4นะคะถัก 2F ลงไปในช่องถัดไปตรงนี้นะคะนี่12แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2กั้นค่ะหลังจากนั้นถัก 2F ลงไปในช่องเดิมค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะก็คือเราจะข้าม4หลักนะคะ4หลักตรงนี้หลังจากนั้นถัก 2F ลงตรงช่องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2กั้นถัก 2F ลงไปในช่องเดิมนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบ
ชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายนะคะนี่อันนี้ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักที่เราได้มาร์กไว้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่โอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงแถวที่9แล้วนะคะต่อไปแถวที่10จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถักซีเลื่อนห่วงอีก1ครั้งนะคะหลังจากนั้นถัก X ลงไปในช่องถักโซ่2มาร์กโซ่2ไว้เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้หลังจากนั้นเราจะถักโซ่นะคะแค่1โซ่แบบนี้ปกติด้านล่างเราจะถัก2โซ่ใช่ไหมคะเราจะถักแค่1โซ่หลังจากนั้นถัก2 F ลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเว้น4หลักถัก2 F ลงไปในช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่1กั้นค่ะถัก2 F ค่ะแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในชุดสุดท้ายนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงชุดสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะเคเจก็จะตัดไหมออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บชิ้นงานเราก็จะใช้เข็มเก็บปลายไหมนะคะแล้วเราก็จะเก็บชิ้นงานนะคะโดยการเราจะแทงเข้าไปตรง F แรกตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซ่2อันนี้จะเป็น F แรกนะคะแทงเข้าไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงกลับลงไปใน F สุดท้ายนะคะแล้วก็เพื่อล็อกงานเราจะแทงลงตรงโซ่2ตรงนี้นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะอันนี้ขนาดของตัวกระเป๋านะคะจะอยู่ที่นี่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ19เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ถ้าใครอยากได้สูงกว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนแถวเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่วนในแถวสุดท้ายก็ให้ถักเหมือนของ KJ นะคะก็คือถัก 2F หลังจากนั้นถักโซ่แค่1โซ่ประมาณนี้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักสายกันเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาถักตัวสายกันนะคะเริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆยกขึ้นมาแบบนี้นะคะฝั่งด้านข้างมันจะมีทั้งหมด4ชุดแบบนี้นะคะนี่1 2 3 4ชุดแบบนี้นะคะให้เอาชุดตรงกลาง2ชุดตรงนี้นะคะมาแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาชุดตรงกลางจากด้านข้างแบบนี้ขึ้นมานะคะนี่ถ้าพับกลางออกมาแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่มันจะ
ฝั่งหนึ่งมันจะเอียงนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาสวยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการพันสลิปน็อตแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้มันจะมี4 F ใช่ไหมคะให้เราแทงลงไปตรง F แรกตรงนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2 1 2แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาร์กออกหลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักแล้วก็ถัก X ลงไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2แบบนี้นะคะถัก1 F ค่ะถักโซ่2ถัก 2F ลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเว้น4หลักแล้วก็ถัก 2F นะคะลงไปในหลักถัดไปหนึ่งสองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่สองถักหนึ่ง F ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นถักอีกหนึ่ง F แบบนี้นะคะพันขึ้นมาลอดผ่าน1ครั้งหลังจากนั้นเราจะเว้น1หลักถัก X ลงไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะแถวถัดไปเราจะถักโซ่2 1 2พลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก X ลงไปค่ะโซ่2ถัก1 F ลงไปค่ะหลังจากนั้นถักโซ่2ถัก2 F ลงไปค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเว้น4หลักถัก 2F ค่ะโซ่2หลังจากนั้นถัก 2F ค่ะแล้วเราก็จะถักอีก 1F แบบนี้นะคะแล้วเราก็แทงลงไปตรงหลักตรงนี้นะคะในหลักสุดท้ายแบบนี้ลอดผ่านนี่นะคะแถวถัดไปเราก็จะถักโซ่2คลิกชิ้นงานแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเว้น2หลักถัก X ลงไปค่ะโซ่2ถัก1 F โซ่2ถัก2 F ลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเว้น4หลักถัก 2F ค่ะ
โซ่2กั้นแล้วก็ถัก 1F แล้วก็ถักอีก 1F แบบนี้นะคะพันเกลียวไหมขึ้นมาลอดผ่าน1ครั้งค้างไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะแทงลงไปในหลักสุดท้ายเกลียวไหมขึ้นมาลอดผ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะนี่เราจะถักแบบนี้ขึ้นไปนะคะจนได้ขนาดความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนี้เราก็ถักมาจนได้ขนาดความยาวที่ KJ ต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ทั้งหมด16แถวนะคะขนาดความยาวจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรนะคะจะอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนี่นะคะหลังจากที่เราถักครบตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะถักโซ่ไป1โซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเย็บเข้าด้วยกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่เราได้มาร์กไว้นะคะเราก็จะเย็บเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะนี่เราก็จะเย็บเข้าด้วยกันโดยใช้เข็มเก็บปลายไหมหรือใครจะถักเย็บก็ได้เหมือนกันนะคะใช้เข็มเก็บปลายไหมแล้วก็ดูหลักให้มันตรงกันแบบนี้นะคะเราก็สอดแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะนี่ลงในทุกหลักเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือฝั่งเดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องรอยเย็บตรงนี้เราจะไม่เห็นเพราะเดี๋ยวเราจะผูกโบทับไปอีกทีหนึ่งนะคะมันก็จะไม่เห็นรอยต่อนะคะหลังจากนั้น KJ จะใช้ตัวกระดุมแบบนี้นะคะนี่เพื่อที่จะเย็บเข้ากับตรงกลางตรงนี้นะคะหรือใครจะใช้แบบแม่เหล็กแบบอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะนี่เย็บเข้ากับตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ไปใส่กระดุมมาแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะส่วนวิธีการร้อยการผูกโบนะคะ KJ จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าถ้าให้ KJ สอน KJ ก็ยังผูกไม่เก่งนะคะก็เราจะเอาริบบิ้นนะคะ2เส้นเราจะตัดริบบิ้นมา2เส้นแบบนี้นะคะเส้นประมาณ200เซนติเมตรนะคะตัว200เซนติเมตรเนี่ยไหมมันตัวริบบิ้นมันยังจะเหลือนะคะแต่ว่าเอาเผื่อไว้นะคะเราค่อยตัดออกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะวิธีการร้อย KJ จะร้อยจากนี่นะคะอันนี้คือตัวของกระเป๋าเราจะร้อยจากตรงนี้นะคะโดยการใช้ตัวนี้นะคะเข็มเก็บปลายไหมพับริบบิ้นเข้าไปแบบนี้แล้วก็ร้อยก็คือร้อยสลับฟันปลานะคะอันนี้คือตัวของกระเป๋าเราก็ร้อยขึ้นไปแบบนี้ร้อยสลับกันไปมานะคะนี่นะคะเราจะร้อยเข้าตรงกลางของกระเป๋านะคะตัวสายตรงนี้นะคะเราก็จะร้อยมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งลักษณะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ร้อยสองเส้นคู่นะคะเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราเอาสองเส้นนะคะร้อยก็ด้วยกันนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่หลังจากนั้นเราก็จะผูกโบนะคะเริ่มจากการผูกบมผูกบมก่อนแล้วก็ค่อยไปผูกโบนะคะเดี๋ยวเจจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะว่าวิธีการผูกโบนะคะผูกยังไงนะคะเคเจก็เรียนรู้จากคลิปนั้นนะคะให้เคเจสอนเคเจผูกไม่เก่งจริงๆนะคะนี่อันนี้คือหลังจากที่เคเจเรียนจากคลิปนั้นแล้วนะคะมาผูกก็จะได้ออกมาประมาณนี้มันก็ยังไม่ได้สวยมากนะคะแต่มันก็ดีกว่าปกตินิดนึงนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ KJ ผูกเสร็จนะคะค่ะนี้หลังจากที่ KJ ไปผูกมาแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ใส่ของไว้ข้างในนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ตัวสีเขียว KJ ยังไม่ได้ใส่ตัวกระดุมนะคะ
ก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ